วัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ครับตอนนี้เปลี่ยนเวลาเร็วขึ้นเป็น2ทุ่มตรงแล้วนะกับวันนี้ครับเราจะมารีวิวนะฮะแกะกล่องตัวนี้ครับ IP Camera จาก Nanotech 2017ครับสำหรับเพื่อนๆที่มาดูรีวิวและอยากรู้วิธีการใช้งานนะผมได้ทำคลิปแยกไว้เป็นการใช้งานอีกคลิปนึงครับตามไปกดดูได้เลยครับแต่ตอนนี้เราไปแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยก็มีเพื่อนๆถามกันมาหลายคนนะว่าเอ๊ะมันมีกล้อง IP camera ตัวไหนบ้างครับที่เราสามารถจะดูผ่าน PC ได้นะก็จะมีตัวนี้เนี่ยแหละนะครับที่เห็นสเปคว่าเขาสามารถดูผ่าน PC ก็ได้นะครับมือถือ Android หรือ iOS ก็ได้ครับครับสำหรับตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะตัว IP camera 360นะครับแบบหัวหมุนได้อีกตัวนึงนะครับจาก Nanotech สำหรับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการเชื่อมต่อด้วยระบบ P2P ครับหรือว่า Plug and Play นะคือว่าไม่ต้องลง Forwarding ในคอมพิวเตอร์นะแล้วก็สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ PC ได้อีกด้วยฮะอ่ะเรามาแกะกล่องกันเลยครับสำหรับสิ่งที่ให้มาในกล่องนะครับก็แน่นอนครับตัว IP Camera 360นะฮะหน้าตาเหมือนหุ่นยนต์ Wall-E แบบนี้ครับแท่นยึดติดกับกำแพงฮะตัวอะแดปเตอร์ครับนะฮะไม่มีอะแดปเตอร์ทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับรวมถึงคู่มืออีกด้วยครับสำหรับเจ้ากล้อง IP Camera 360ตัวนี้นะครับก็ผลิตมาจากวัสดุที่เป็นพลาสติกนะมีเสารับสัญญาณเนี่ย2เสานะครับด้านหลังมีที่ใส่ TF card ครับหรือ Micro SD นะครับเสียบสายแลนได้ครับมีไฟเตือนเล็กๆอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะแล้วก็มีช่องเสียบอะแดปเตอร์นะฮะด้านล่างก็จะมีรูสำหรับยึดติดกับเพดานนะครับแล้วก็ตัวแท่นยึดของเขาที่ให้มานะฮะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ด้านหน้าครับมีไมโครโฟนอยู่1ตัวฮะเล็กๆอยู่ด้านหน้านะครับรวมถึงมีลำโพงครับอยู่ด้านหลังนะสำหรับที่เราจะต้องสื่อสารอินแบบอินเตอร์คอม2ทิศทางนะฮะมีกล้องอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นกล้องมุมมองแบบไวด์สกรีนนะครับรวมถึงมีตัวไฟอินฟราเรดนะฮะทั้งหมดด้วยกัน10ดวงทีเดียวนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับสำหรับภายในกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ของ CMOS นะฮะก็ถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่คมชัดมากๆครับรวมถึงมีระบบ IR filter cut นะเขาบอกว่าสามารถทำให้สีเนี่ยเสมือนสมจริงมากครับเวลาที่เราใช้อินฟราเรดเวลากลางคืนครับตัวหัวบอลนะครับสามารถหมุนได้นะครับ360องศานะครับรอบตัวนะฮะแล้วก้มเงยได้120องศานะครับระยะของอินฟราเรดเนี่ยสามารถส่องไกลได้ถึง20เมตรเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วครับกับการแกะกล่องเจ้าตัวนี้ครับกล้อง IP Camera 360นะฮะจาก Nanotech 2017นะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ซื้อไปแล้วครับของบางอย่างที่ผมรีวิวเนี่ยหน้าตากล่องด้านนอกไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสั่งจาก Nanotech เจ้าเดียวกันเนี่ยก็เป็นของอันเดียวกันเนี่ยแหละครับเพราะว่าตอนที่ผมสั่งมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของล็อตแรกนะฮะทางบริษัทเขาก็มีแจ้งมาบอกว่าเอ๊ะของล็อตแรกเนี่ยเขายังไม่ได้ทำกล่องเลยนะครับแล้วล็อตหลังๆก็จะทำกล่องแล้วดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าของข้างในเนี่ยมันหน้าตาแบบนี้เหมือนกันนะครับใช้งานในแอปพลิเคชันเดียวกันได้เหมือนกันก็คือของตัวเดียวกันนั่นเองครับและสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้กล้องIP Camera แบบนี้นะฮะก็สามารถสั่งได้จาก Lazada ได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆครับอยากจะดูการติดตั้งการเชื่อมต่อต่างๆนะฮะผมได้ทำคลิปแยกไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับก็กดตามไปดูได้เลยครับและวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับพบกันทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย